เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด s u b s c r i b e กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับดอกลั่นทมเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของคุณต่อผู้ประสบเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ เรื่องไม่มีอยู่ว่าวันนั้นคุณต่อและเพื่อนอีกสี่คนได้ไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพวัดนี้เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีประวัติมากมายพวกคุณต่อเข้าไปไหว้พระทำบุญกันอย่างปกติทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งกำลังจะกลับบ้านพวกคุณต่อต้องเดินผ่านรั้วริมกำแพงของวัดไปเรื่อยๆเพื่อไปขึ้นรถเมล์ก็เดินไปคุยกันไป ระหว่างทางคุณต่อก็ได้กลิ่นของดอกไม้ที่หอมมากก็เลยหันซ้ายหันขวาและก็พบว่าในวัดมีการปลูกต้นลั่นทมและมีกิ่งยื่นออกมาด้านนอกรัว้วก็เลยทำให้ได้กลิ่นดอกไม้ในบริเวณนั้นมีกลิ่นหอมและแรงมากบริเวณนั้นก็มีดอกลั่นทมตกหล่นอยู่ที่พื้นมากมายในกลุ่มเพื่อนของคุณต่อจะมีผู้หญิงสองคน ผู้ชายสามคนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อหลินหลินหยิบดอกลั่นทมดอกหนึ่งซึ่งตกอยู่ในพื้นบริเวณน,นั้นขึ้นมาทัดหูแล้วก็หันมาถามเพื่อนๆว่าเป็นไงสวยไหมเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งชื่อโอมก็บอกว่าอืมสวยดูเข้ากันดีแต่ว่าเพื่อนอีกคนในกลุ่มชื่อชาติทักขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่าไปเก็บมาเลยไม่ใช่ของเรา เป็นของของเขาแต่หลินก็พูดสวนขึ้นมาทันควันว่าโหไม่เห็นเป็นไรเลยก็มันหลดแล้วนี่นาะไม่ได้เด็ดมาจากต้นซะหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกแล้วทุกคนก็เดินไปที่ป้ายรถเมต่อโดยที่หลินยังคงทัดดอกไม้อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งกลับถึงที่พักทุกคนไปพักที่ห้องของชาติคนที่ทักว่าอยากเก็บของเขามานั่นแหละครับคืนนั้นคุณต่อและเพื่อน ก็จัดปาร์ตี้ซุกี้กันกินกันไปคุยกันไปอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่มีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่น้อยหลังจากกินข้าวกินปลากันอย่างอิ่มหนำสำราญก็ได้เวลานอนกันแล้วเพื่อนผู้หญิงสองคนนอนอยู่บนเตียงส่วนผู้ชายที่เหลืออีกสาคนหยิบฟูกมาปูนอนกันข้างๆพอตกดึกเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ขนาะนั้นเวลาเท่าไหร่คุณต่อก็ไม่แน่ใจแต่มารู้สึกตัวอีกทีก็รู้สึกว่าหลินที่นอนอยู่บนเตียงจู่ๆก็ลุกพรวดขึ้นมาแล้วก็เดินดุมดุมออกไปเปิดประตูห้องและเดินหายออกไปข้างนอกตอนนั้นคุณต่อเองก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าหลินอาจจะหิวก็เลยเดินออกไปที่ร้านสะดวกซื้อข้างล่างหรือเปล่าแต่จู่ๆเพื่อนของคุณต่อที่ชื่อโอม โอมก็คือคนที่บอกหลินตอนที่ทัดดอกไม้ว่าสวยเข้ากันดีนั่นแหละครับอยู่ดีๆโอมก็กระโดดพูดพาดขึ้นมาและวิ่งไปที่กระเป๋าของตัวเองหรืออะไรอยู่สักอย่างระหว่างที่รืออยู่นั้นโอมก็หันมาที่คุณต่อแล้วตะโกนดังลั่นว่าเปิดไฟเปิดไฟในห้องหน่อยตอนนั้นคุณต่อตกใจมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณต่อก็เลยหันไปปลุกชาติ เพื่อนที่เป็นเจ้าของห้องที่นอนอยู่ข้างๆแต่เมื่อคุณต่อหันไปหาชาติก็ต้องตกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็คือชาติกำลังนอนลืมตาพนมมือมองหันหน้ามาทางคุณต่อแต่ว่าสิ่งที่ทำให้กลัวที่สุดก็คือไม่มีตาดำมีแต่ตาขาวคุณต่อตกใจมากเลยตะโกนดังลั่นห้องจนทำให้เพื่อนอีกคนที่อยู่บนเตียงตื่นตาม เห war, ็นคุณต่อกับโอมกำลังโวยวายกันอยู่ก็เลยรีบวิ่งไปเปิดไฟให้พอทางห้องสว่างไปด้วยไฟแล้วคุณโอมก็เอาของสิ่งหนึ่งที่หยิบมาจากกระเป๋าหิ้วของเขาเป็นพระเครื่องที่มีสร้อยห้อยอยู่คุณโอมรีบเอาสร้อยพระนั้นมาวางบนหน้าอกของชาติที่กำลังนอนพนมมืออยู่ในขณะนั้นสักพักหนึ่งชาติก็เริ่มรู้สึกตัวลุกขึ้นมานั่งหอบใหญ่เหงื่อแตกพักทั้งตัว เพื่อนอีกคนซึ่งคุณต่อทำให้ตื่นก็ここได้แต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณต่อเองก็ตอบไม่ถูกพูดอะไรไม่ออกสักพักเพื่อนคนนั้นก็ถามขึ้นมาว่าแล้วหลินนะ่ะหลินหายไปไหนทำไมเหลือพวกเราแค่สี่คนคุณต่อดึงสติกลับมาได้ก็เลยตอบไปว่ากูเห็นหลินมันเปิดประตูออกไปข้างนอกอะ่ะน่าจะไปหาอะไรกินที่ร้านข้างล่างมั้ง แล้วคุณต่อกับเพื่อนๆก็เริ่มนั่งคุยกันดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นโดยคุณโอมเล่าเป็นคนแรกคุณโอมเล่าว่าตอนที่กำลังหลับอยู่นั้นก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่สบายสีครีมอ่อนเดินเข้ามาหาแล้วก็มายืนรำคุณโอมก็เลยถามในฝันมาทำไมผู้หญิงคนนั้นก็หยุดรำแล้วเดินตรงมาที่ฟูก ทิ้งตัวนั่งลงพร้อมกับกระสิบข้างๆหูฉันจะมาหลอกแกแค่นั้นแหละคุณโอมตกใจถึงกับสะดุ้งตื่นรีบวิ่งไปหยิบพระแล้วก็วอยไให้เปิดไฟส่วนชาติเพื่อนที่เป็นเจ้าของห้องชาติเป็นคนที่บอกหลินว่าอย่าหยิบของเขามาใส่เลยไม่ใช่ของเราก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นชาติบอกว่ารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าขยับตัวไม่ได้ตอนที่หลินลุกพรวดพาดขึ้นมาก่อนจะเดินออกนอกห้องไปนั้นชาติบอกว่าเห็นหลินเดินตามใครไปก็ไม่รู้เป็นเงาดำๆำตะคุ้มตะคุ้มแล้วก็เห็นโอมลุกกระโดดขึ้นมาจากที่นอนไปที่กระเป๋าพร้อมกับร้องโวยวายแล้วก็คุณต่อที่หันมามองที่ชาติจนตะโกนดังลั่นห้องชาติเห็นทุกอย่างรู้สึกทุกอย่างแต่ขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ออก จนคุณโอมเอาสร้อยพระมวางบนหน้าอกทุกอย่างก็เลยค่อยๆค,ค,คลี่คลายมาได้ขณะนั้นทุกคนกำลังช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนึกไม่ออกว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงจูจๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นเสียงเรียกของพี่ข้างห้องทุกคนจึงตื่นจากผวังด้วยความที่ยังกลัวๆอยู่ก็เลยพากันเดินไปเปิดประตูพร้อมกันภาพที่เห็นอยู่นอกประตูก็คือหลิน หลินที่อยู่ในอาการสลืมสลือโดยที่มีพี่ข้างห้องและแฟนของเขาประคองหลินอยู่พวกคุณตอตกใจกับภาพนั้นมากรีพากันถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ข้างห้องก็เล่าว่าพอดีพี่กับแฟนเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวเห็นหลินยืนตั้งท่ารำอยู่หน้าห้องในความคิดแวบแรกพี่คิดว่าพวกคุณต่อแกล้งเล่นอะไรกันหรือเปล่าพี่เขาก็เลยเดินเข้ามาทัก หลินก็หันมายิ้มให้แล้วก็ฟุบลงไปเลยพี่ทั้งสองคนก็เลยประคองหลินเอาไว้แล้วมาเคาะประตูห้องพอพี่ทั้งสองคนเล่าจบพวกคุณต่อที่ยืนอยู่ในห้องถึงกับขนลุกพร้อมกันก็เลยเรียกให้พี่ทั้งสองคนเข้ามานั่งคุยกันในห้องก่อนแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแฟนของพี่ข้างห้องก็ถามขึ้นมาว่าไปเอาอะไรเข้ามาในห้องหรือเปล่า เพื่อนคุณต่อก็เลยหากันทั่วห้องและสิ่งที่เจอก็คือดอกไม้ดอกลั่นทมที่หลินเก็บมาจากข้างวัดดอกลั่นทมดอกนั้นวางอยู่ข้างหมอนของหลินพี่ทั้งสองคนก็เลยบอกว่าถ้าเอาไปคืนไม่ได้ก็ให้เอาไปวางไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในวัดแล้วไปขอขมาซะคืนนั้นพวกคุณต่อก็ไม่มีใครได้นอนอีกเลย รอจนเช้าแล้วก็นำดอกไม้ไปวางไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่วัดแห่งหนึ่งสิ่งที่ทุกคนได้ประสบมาอาจจะเป็นวิญญาณที่อยู่กับต้นไม้ต้นนั้นแล้วไม่ต้องการให้ใครมาหยิบของของเขาไปนั่นเองอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน